บ้านสวนอยู่สะอิ้งมาจ้าหัวค่ำคืนหอมกระเทียมสุดยอดแล้วเนี่ยกินกินคันคันยอดแล้วยายอ่ะปลาหัวตาลไม่แก่ไม่เก่าไม่ได้ไข่พริกกระชายไอ้ปลาหอมกระเทียมกระชายเดี๋ยวยายจะตำแล้วไข่หอมกระเทียมไม่ได้มีทั่วไปปีมีครั้งเดียวอาหารโบราณสูตรแท้ๆขอให้มันละเอียดมันจะได้ตำง่ายๆไม่เหนื่อยเสร็จแล้วพริกแกงเดี๋ยวจะผัดแล้วเอกะทิผัดน้ำรอให้เดือดสักหน่อยก่อนใครได้กินแล้วช่างไปหามาให้กินเลยเดียวเลยหอมหอมยังหอมแล้วย่างยี่แป๋วย่างยี่แป๋วปูยี่อิ่งปูยี่อิ่งลืมตาลปิ๊บลงไปยังไม่ได้ชิมนะแต่พอดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เกลือนี่ก็กินทีเดียวแน่ลืมสูตรหมดแบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช่ไหมยายใส่กะทิไปนะเราจะได้กินมะลีลาเยอะอร่อยด้วยขายดูตอนนี้นะมากินกับยายเลยแกงมันก็จะเค็มหวานเค็มหวานรสขมของหัวตาลอร่อยมากินข้าวกันอาหารโบราณสูตรแท้ดั้งเดิมเสร็จแล้วจ้าต้มหัวตาลปลาร้าจ้า